ปรากฏว่าในเพจ Facebook ของคุณหมอธีรวัตรเหมจุทาเนี่ยจะมีประเด็นเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019นะฮะโดยที่จะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะซึ่งมีการรายงานว่ามีการพบแล้วเนี่ยใน8ประเทศด้วยกันอันนี้เป็นสายพันธุ์ซึ่งมีชื่อว่า C.1.2 ฮะซึ่ง C.1.2 เนี่ยมันมีศักยภาพในการหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันซึ่งได้รับจากวัคซีนมากทีเดียวนะครับและนี่เป็นงานวิจัยซึ่งมีงานวิจัยอยู่ในอินเดีย เข้าใจว่านี่อาจจะระบาดอยู่ในอินเดียนะฮะแล้วคุณหมอเทรว,วัตเห็นมจุทาเขาเขียนถึงซึ่งก็อันนี้ผมรายงานเพื่อให้เข้าใจว่าอย่าไปคิดอะไรมากคือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019เนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วแล้วมันก็มีศักยภาพในการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ในที่สุดจากวัคซีน มันแค่เป็นอะไรที่คุณจะต้องทําใจไว้ล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าบอกว่าเฮ้ยจะต้องมานั่งล็อกดาวเหมือนเดิมจะต้องมานั่งหยุดการใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะฮะนี่ไงบี 1. 1. 1 7, 7. p c r m u t a n t t e s t นะครับซึ่งก็มันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะอยู่ที่แอฟริกาใต้นะที่เขาเจอแต่ว่าข่าวนี้มันมาจากเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักข่าวของอินเดียนะฮะ เจอที่จีนเจอที่คองโกเจอที่มารรเชียสเจอที่อังกฤษนิวซีแลนด์โปรตุเกสแล้วก็สวิสเซอร์แลนด์ด้วย4.1.2แล้วมันไม่เหมือน4.1นะฮะมันไม่เหมือน4.1มันเป็น4.1.2แล้วเขาบอกว่ามันหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้นะฮะก็โอเคนะครับเราเริ่มด้วยข่าวแบบดีๆอย่างนั้นนะฮะก็อย่าไปคิดเลยมันมากอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากผมพูดตามตรง คือคือมันมาถึงจุดที่ว่าถ้าผมมานั่งบอกทานผู้ชมว่าโอ้โหระมัดระวังนะฮะ Universal Prevention ขนาดที่แม้กระทั่งอยู่ในบ้านต้องใส่หน้ากากผมคิดว่าถ้าผมถ้าผมทำอย่างนั้นผมก็แย่แล้วอะผมคิดว่าที่ผมทำอย่างเงี้ยผมคิดว่าถูกต้องตามจรรยาบัณละนะเพราะฉะนั้นก็ ผมคิดว่าผมทําถูกต้องตามจรรยาบัณแล้วที่ผมเห็นข่าวนี้แล้วจรรยาบรันไม่ใช่จรยาบัณของความเป็นสื่อจรรยาบัณของความเป็นบุคคลสาธารณะหรือจรรยาบัณอะไรนะฮะผมพูดถึงจรรยาบัณของความเป็นมนุษย์ซึ่งเหนือไปกว่าจรรยาบรณของความเป็นสื่อความเป็นความเป็นหมอความเป็นความเป็นพิธีกรจรยาบัณของความเป็นมนุษย์ก็คือว่าในที่นี้เราต้องการให้ทุกคนนั้นมีความรู้สึกว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยที่บางทีน,นะฮะบางเรื่องเนี่ยนะฮะเมื่อมนุษย์มันมีการสื่อสารข้อมูลกันแล้วมันเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาแล้วมันมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความตื่นตระหนกได้ง่ายๆเมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยซึ่งผมอยากจะนิมนต์พระมาเทศให้ให้ให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสฟังเนี่ยนะฮะว่าไวรัสเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่จะใช้ชีวิตมันอย่างไรเนี่ยนะฮะ ในการที่มันจะกลายพันุ์ดับที่มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมนุษย์เนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ปราะศะจากความเสี่ยงนะฮะมันมีสำนวนภาษาอังกฤษหนึ่งซึ่งเมื่อเช้าผมนั่งคิด without risk there is no life การใช้ชีวิตมันมีความเสี่ยงอยู่เสมอนะฮะโดยที่ความเสี่ยงในการที่จะตายจากโรคไวรัสมันก็มีเช่นเดียวกันกับความเสี่ยงที่คุณจะเดินออกมาหน้าบ้านแล้วก็ถูกรถชนตายก็ได้ นี่ไม่ใช่การพูดประชดประชันเปรียบเทียบในสิ่งที่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันเปรียบเทียบกันได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งคุณนั่งรับประทานอาหารถ้าคุณกินเร็วๆเนี่ยนะฮะเนื้อมันอาจจะเข้าไปติดคอแล้วก็หายใจไม่ได้แล้วตายได้คุณคิดว่าคนที่ตายจากหายใจไม่ได้เพราะโชกอาหารเนี่ยปีละกี่คนมันเยอะกว่าที่คุณทราบนะบางทีคุณไม่ทราบเลยซ้าไปผมก็ไม่ทราบแต่ว่ามันมีเยอะถ้าไปดูตัวเลขใช่ไหมใช่ ะะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไมต้องตื่นตระหนก